และแน่นอนนะครับเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งลวงหน้าซึ่งในวันพรุ่งนี้เองก็จะเป็นวันเลือกตั้งลวงหน้าสำหรับผู้ที่แจ้งสิทธิ์ไว้แล้วนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเลือกตั้งลวงหน้ากฎหมายระบุนะครับว่าห้ามจําหน่ายมีการแจกเลี้ยงสุราทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่6พฤษภาคมนี้เวลา18บแนาฬิกาครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศห้ามขายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้นะครับวันที่6พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป และของวันอาทิตย์ที่7พฤษภาค,คมในวันพรุ่งนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งการกระทำความผิดได้ที่สายด่วน191หรือ1599รวมถึงสถานีตำรวจในพื้นที่ครับ